ทำอย่างไรนะคะถึงจะวางกลยุทธ์ทำให้ขายของได้ดีขึ้นดันยอดขายให้ดีขึ้นนะคะอันดับแรกก่อนเลยค่ะคุณจะต้องทำคอนเทนต์ที่ไม่ขายของเลยคุณต้องทำคอนเทนต์ในการสร้างคอมมูนิตี้คุณให้ได้ก่อนนะคะลองดูกลยุทธ์นี้ทำไมบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ในยุคออนไลน์ถึงรวยเร็วถึงขายของได้มากเร็วแต่เขาวางกลยุทธ์แรกคือเขาสร้างตัวตนจนมีผู้ติดตามและเขาเปลี่ยนผู้ติดตามเขาค่ะไปเป็นรายได้หรือยอดขายเมื่อคอนเวิร์ตตรงนี้ว่าจะไปเป็นรายได้หรือยอดขายได้แล้วสิ่งที่หนึ่งที่คุณต้องทำเลยค่ะโปรเปิดใจไม่ว่าจะคนยุคไหนสมัยไหนประเทศไหนนะคะก็ยังชอบในการได้โปรโมชั่นเปิดใจทดลองใจนะคะเป็นการเปลี่ยนลูกค้าของเขามาเป็นลูกค้าเราเป็นการเปิดฟอลโลเวอร์ของเรานะคะคอมมูนิตี้เราให้กลายมาเป็นลูกค้าเทิร์นเป็นเงิน2ค่ะคุณต้องเก็บ data ของลูกค้าของคุณในทุกช่องทางเพราะ data เหล่านี้ค่ะจะทำให้คุณรู้ว่าเขาซื้อเราเมื่อไหร่เขาซื้อ product อะไรนะคะและ product เนี้ยควรจะต้องซื้อเพิ่มอีกเมื่อไหร่เราจะได้วางนะคะ incentive campaign privilege ในการโทรไปหาเขาคนเราโทรไปอยู่ดีโทรไปขายของอ่ะเขาจะเกลียดเราแต่ถ้าเราโทรไปบอกว่าวันนี้มีของพิเศษมาให้ค่ะแล้วเราค่อยบิ้วการขายหรือเราเรียกว่า up volume sale นะคะคุณก็จะทำสิ่งนี้ได้อันที่3ค่ะคุณต้องขยันผลิต sampling นะคะไปให้เขาได้ทดลองนะคะอย่างเช่นเราจะเห็น product skin care เกาหลีต่างๆจะมีการผลิต trial จำนวนเยอะแยะมากมายตัวนี้ล่ะค่ะเป็นกลยุทธ์นะคะที่จะช่วยบิ้วยอดขายในทั้ง product เดิมแล้วก็ product ใหม่ๆค่ะลองเอาสิ่งเหล่านี้นะคะไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณเพื่อที่จะฟอร์ซเซลค่ะ